โรงพยาบาลราชทัณฑ์นะได้มีการส่งตัวบุ้งทะลุวังกลับไปอยู่สถานพยาบาลในเรือนจำทะลุวังเนี่ยเขาอัปเดตเขาก็เอาเรื่องนี้มาปัดส่งกลับทั้งที่อาเจียนปนเลือดอย่างเงี้ยนะบุ้งตัวเหลืองมึนเบลออ้วกเป็นเลือดตลอดอย่างเงี้ยแล้วพูดถึงทะลุวังฮะเมื่อวานนี้โรงพยาบาลราชทัณฑ์นะได้มีการส่งตัวบุ้งทะลุวังกลับไปอยู่สถานพยาบาลในเรือนจำนะฮะเมื่อวานนี้เพราะว่าเตียงเต็มเพราะแฟนเพจทะลุวังเนี่ยเขาอัปเดตเขาก็เอาเรื่องนี้มาปั่นส่งกลับทั้งที่อาเจียนปนเลือดอย่างเงี้ยนะบุ้งตัวเหลืองมึนเบลออ้วกเป็นเลือดตลอดอย่างเงี้ยนะแต่ว่าข้อมูลก็คือทางโรงพยาบาลนะก็ได้มีการพิจารณานะว่าเอ๊ะให้อยู่เนี่ยจะอยู่ได้ไหมนะนี่ฮะสุดท้ายก็ส่งกลับไปที่สถานพยาบาลนะอันนี้คือกรณีของบุ้งทะลุวังก่อนนะเพราะว่าเตียงเต็มในช่วง2 ทุ่มนะทีนี้อีกคนหนึ่งตะวันนะคือเรื่องอดอาหารเนี่ยที่มันไม่ค่อยเป็นกระแสเพราะอะไรเพราะทำกันมาบ่อยแล้วมุกนี้ไงทำกันมาบ่อยแล้วนะแล้วในแฟนเพจตะวันเมื่อวานนี้ตะวันเนี่ยถึงคิวส่งไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วทีนี้ถูกหามส่งบ้างเดี๋ยวก็นำเสนอภาพนี้นะอันนี้เป็นภาพที่แฟนเพจเจ้าตัวเผยแพร่เองนะครับนะก็เป็นภาพที่นอนอยู่บนเตียงแล้วโรคอะไรก็มีคลิปด้วยนะจริงๆมันมีคลิปด้วยนะเจ๊จุกคลอง3บอกว่าอ้าวไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อีกแล้วนะอีกแล้วและเจ๊จุกใช้คำว่าภาษีกูค่ะเพราะว่าอะไรบุ้งทะลุวังนะนะอดเนี่ยแล้วทำไมยังอดได้ตะวันมาทีหลังแล้วส่งตัวไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วทีนี้ทำไมเขาบอกว่าภาษีกูฮะเจ๊จุกบอกว่าวันละ 4,000 ใครจ่ายนะแล้วทำไมต้องธรรมศาสตร์ด้วยนะถัดไปฮะนี่ใช้จ่ายนะคะคือก่อนหน้านี้ก็มีทีหนึ่งแล้วไงจำได้ไหมจำได้แล้วก็นี่คือภาพอะสภาพห้องที่ไปอยู่ไงนะแล้วก็ในรายละเอียดว่าเฮ้ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าห้องอะไรนะนะอันนี้คือเจ๊จุกคลอง3นะก็เช่นเดียวกันกับที่ตั้งคำถามในเคสคุณทักษิณน่ะว่าใครจ่ายไอ้ส่วนต่างนั่นน่ะก็ยังถูกถามอยู่ทั้งวันนี้นะแล้วพูดถึงธรรมศาสตร์ฮะช่วงนี้ธรรมศาสตร์กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเลือกอธิการบดีคนใหม่เมื่อวานนี้เดอะสแตนดาร์ดเนี่ยนะทำเป็นแบนเนอร์สรุปนะนั่นก็คือดร.สุภวัฒน์ชัชวาลรัฐศาสตร์นะฮะคะแนนเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งในการหยั่งเสียงนะดร.สุภวัฒน์เนี่ยมี26หน่วยงานไม่ใช่อันนี้ครับนะเดอะสแตนดาร์ดเมื่อสักครู่นี้ครับดร.สุภวัฒน์ชัชวาลคณะรัฐศาสตร์นะคะแนนเนี่ยอันดับ1 26ส่วนงานรองลงมาคือดร.พิภพอุดรคณะพาณิชยศาสตร์ได้รับการเสนอชื่อนะ12หน่วยงานนะแล้วก็ดร.ปริญญาได้รับการเสนอชื่อเป็นอันดับ1เนี่ย5หน่วยงานคือเขาให้แต่ละส่วนงานเนี่ยเลือกนะปรากฏว่าเสียงของดร.สุภวัฒน์เนี่ยสุภสวัสดิ์ดร.สุภสวัสดิ์นะขออภัยมี26หน่วยงานที่เสนอชื่อท่านเป็นอันดับหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่ามาเป็นอันดับหนึ่งนะนี่แต่ว่าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยจะมีการประชุมกันวันที่28กุมภาพันธ์นะอันนี้คือตามหน่วยงานหลักๆทั้งหมดในมหาวิทยาลัยนะแต่เพจทะลุวังเพจกลุ่มม็อบ3นิ้วเนี่ยนะเขาก็ไปเอาความเห็นของนักศึกษาไงซึ่งชูอาจารย์ปริญญาอาจารย์ปริญญาค่ะนะมาอันดับหนึ่งแล้วก็บอกว่าเป็นป๊อปปูล่าโหวตแลนสไลด์นะเขาไม่ได้คำนวณคะแนนกันแบบนั้นก็ป๊อปปูล่าแน่นอนเพราะแกเป็นฝ่ายกิจการนิสิตมาก่อนไงค่ะนะแต่คนจะมาเป็นอธิการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตามใจนิสิตอย่างเดียวหรือทำกิจกรรมกับนิสิตอย่างเดียวมันคือการบริหารมหาวิทยาลัยค่ะไอ้แบนเนอร์เมื่อสักครู่เนี่ยทีนี้ไอ้เมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาถ้าจะเอาขึ้นมามันคือการนำเสนอข้อมูลของฝั่งกลุ่มม็อบ3นิ้วที่อยากจะไม่เห็นว่าโอ้อาจารย์ปริญญามาอันดับหนึ่งนะเห็นไหมมันต้องรู้เท่าทันก่อนนะคือพยายามจะบอกว่าเนี่ยป๊อปปูล่าต้องได้ป๊อปปูล่าต้องได้เขากำลังจะเลือกคุณไปบริหารมหาวิทยาลัยถ้าป๊อปปูล่านักก็ให้เป็น
อธิการดูแลกิจการนักศึกษานั่นแหละพอนักศึกษาลงคะแนนแต่มันต้องฟังทุกภาคส่วนไงนะมันไม่ใช่ว่านักศึกษาเลือกเยอะแล้วได้เป็นเลยนะอันนี้คือที่ธรรมศาสตร์นะซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็คงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะส่วนการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาพูดถึงเรื่องประกันตัวศูนย์ทนายความฮะเมื่อวานนี้ได้มีการโพสต์นะคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวทานตะวันนะพิเคราะห์แล้วเห็นว่าศาลเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยแสดงเหตุผลไว้ชัดแจ้งแล้วนะส่วนที่อ้างว่าตรงนี้สำคัญนะดูเอกสารเมื่อสักครู่ครับตรงนี้สำคัญนี่อ้างว่าระหว่างถูกคุมขังในเรือนจำผู้ต้องหาอดข้าวอดน้ำและไม่รับการรักษาจนอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหานั้นศาลเห็นว่าเป็นอำนาจและดุลพินิจของกรมราชทัณฑ์ในการดูแลหรือส่งตัวไปรักษาตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ปี60มาตรา56และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้จึงไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมยกคำร้องเห็นไหมฮะคือถ้าเกิดว่าป่วยหนักนะอดอาหารแล้วป่วยหนักแล้วไม่ไหวจริงๆก็พรบราชทัณฑ์ก็ส่งตัวไปดูแลได้อยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับการขอประกันตัวแล้วตอนนี้ก็เอาคำสั่งศาลเนี่ยเอาไปโพสต์เอาไปแชร์แล้วเอาไปโจมตีศาลกันใหญ่นะที่เป็นแบบเนี้ยทั้งที่ก่อนหน้านี้นะเคยบอกว่าถอนประกันตัวเองด้วยนะแล้วก็ไปอยู่ในเรือนจำแล้วก็อานนท์นำพาอีกคนนึงก็เหมือนกันไม่ขอประกันขอยุติการประกันทั้งหมดแล้วช่วงหลังก็กลับมาเกิดยื่นประกันอีกเป็นกันแบบนี้ไงนะพอนึกอะไรไม่ออกก็กลับไปวนมุกเดิมเจ๊จุกคลองสามบอกว่างงไหมละมึงเจ๊จุกบอกนะงงไหมละมึงนะวนอีรอบเดิมอีกแล้ว ออกมาอยู่บ้านรักษาตัวหายแล้วทำผิดกฎหมายต่อ เข้าอีกรอบนะแล้วก็อดอาหารแล้วก็ยื่นขอประกันไปด้วยวนลูปแบบนี้แหละค่ะแล้วเจ๊จุกก็ให้จับตาดูสเต็ปถัดไปฮะ next step เท่ากับยืนหยุดขังหรือไม่เขาก็เอาภาพตอนที่ธนาธรพิธานะสส.ก้าวไกลนะนี่ที่เคยออกมาให้กำลังใจสนับสนุนนะตะวันกับพวกทะลุวังนะจะกลับมาอีกหรือเปล่ารอบนี้พิธาจะกลับมาสนับสนุนให้กำลังใจอีกหรือเปล่าปล่อยเพื่อนเราค่ะนี่อันนี้เจ๊จุกคลอง3แล้วเจ๊จุกก็เลยเปรียบเทียบฮะว่าระหว่างยืนหยุดขังเมื่อสักครู่นี้กับอีกอันนึงอันไหนจะออกมาก่อนกันอันนี้เป็นภาพเก่านะข้างล่างหรือข้างบนนะชอบแบบไหนค่ะนี่ก็คือกลุ่มมวลชนที่มาชูป้ายตามตะวันกลับบ้านปล่อยตะวันนะจะออกมาชูแบบนี้อีกหรือไม่ดูชื่อกลุ่มแต่ละกลุ่มคือทะลุฟ้านะทะลุถุงยางเขาเลยเนี่ยอันนี้เจ๊จุกตักคอนะว่าอันไหนจะมาก่อนกันผู้ใหญ่อยากดูอันไหนนะบอกว่ากดโหวตนะกดโหวตก็ได้มาแปะบอร์ดนะทำสติ๊กเกอร์อยากดูอันไหนสองอันเนี้ยบนหรือล่างเดี๋ยวจะมีกลุ่มยืนหยุดขังเดี๋ยวจะมีอีกไหมอดนอนประท้วงอ่ะจะกลับมาอีกไหมนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ